วัสดีครับนี่คือรายการวิทย์สนุกเราเคยพูดถึงเรื่องของจุดศูนย์กลางมวลคุณคุ้นใช่ไหมได้แน่นอนทำอะไรไปนะไหนลองโชว์ให้น้องๆดูหน่อยได้ไหมนั่นก็คือจุดศูนย์กลางมวลนะครับซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถระบุตำแหน่งนั้นได้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะอยู่ในสภาวะที่สมดุลได้ซ้ายและขวาเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองที่ใช้ความรู้ที่เราเพิ่งได้รู้กันมาเนี่ยไปทดสอบโดยใช้ร่างกายของเราเองนี่เดี๋ยวก็รู้แล้วเป็นการทดลองที่น้องๆสามารถทำตามไปด้วยกันได้ครับไปติดตามกันเลยครับวิทย์สนุกเสนอตอนลุกไม่ได้ก้มไม่ถึงสำหรับกิจกรรมแรกนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องเอมิลี่ทดลองอะไรบางอย่างแต่เอาแบบง่ายๆก่อนสังเกตว่าตอนนี้ครูมีอะไรอยู่และนี่มีแค่นให้สำหรับเอมิลี่โดยเฉพาะเพราะว่าความสูงเอมิลี่ได้แค่นี้อ่ะมานั่งเก้าอี้ก่อนเลยจ้าเบื้องต้นถ้าจะให้น้องเอมิลี่ลุกขึ้นยืนบนแท่นนี้ทำยังไงเอ่ยปึ๊บปึ๊บชึบสบายไหมสบายค่ะคราวนี้ครูจะลองอีกแบบหนึ่งโดยที่ครูจะวางนิ้วโป้งไว้บริเวณแถวๆศีรษะของน้องเอมิลี่นะกติกาคือให้น้องเอมิลี่เนี่ยลุกขึ้นยืนเหมือนเดิมเหมือนเมื่อสักครู่โดยที่ห้ามให้ศีรษะเนี่ยเลยตำแหน่งของนิ้วโป้งครูโอเคไหมพร้อมนะอ่ะยืนเลยฮึสฮึสฮึสโอ๊ยไม่ได้แล้วดันแล้วไม่ได้แล้วสาเหตุที่ครูเอานิ้วโป้งเนี่ยมาวางไว้บริเวณศีรษะก็คือเพื่อบังคับไม่ให้ส่วนศีรษะและด้านบนของร่างกายเนี่ยขยับไปด้านหน้าทั้งถ้าทุกคนลองสังเกตร่างกายตัวเองนะครับลุกอึ๊บนี่จะสังเกตนะครับจังหวะนี้เราจะมีการโล้ตัวมาข้างหน้านิดหนึ่งจริงๆแล้วเราไม่สามารถจะยืนได้ถ้าจุดศูนย์กลางมวลเราเนี่ยมันโล้ไปข้างหลังขนาดนี้เราไม่มีสมดุลพอที่จะสามารถทำให้ร่างกายของเราเนี่ยขยับได้ตรงๆขึ้นมาเราก็เลยต้องขยับศูนย์กลางมวลของร่างกายเราโดยการที่บริเวณลำตัวด้านหน้าก็เลยต้องเอนมาข้างหน้านิดหนึ่งเพื่อให้ตำแหน่งของศูนย์กลางมวลเนี่ยมันอยู่บริเวณกึ่งกลางของร่างกายเราจะถึงสามารถค่อยๆพยุงตัวเราเองขึ้นได้นะพอได้ไอเดียไหมใช่เพราะฉะนั้นเห็นว่าถ้าพวกเราทุกคนสังเกตลักษณะของร่างกายเราเนี่ยเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยจะมีการปรับสมดุลของร่างกายเสมอเพื่อให้ตำแหน่งศูนย์กลางมวลเนี่ยมักจะอยู่บริเวณตรงกลางของร่างกายแต่เดี๋ยวเรายังมีการทดลองให้ทดลองกันอีกว่าเอ๊ะเรื่องของจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการขยับตัวของร่างกายเราอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันต่อไปครับนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยด้านหน้าของน้องเอมิลี่ตอนนี้มีตุ๊กตาทั้งหมด3ตัวกติกาง่ายมากครับให้น้องเอมิลี่ก้มหยิบเลยโอ้โหไม่มีอะไรเลยง่ายมากก้มหยิบปึ๊บเอาตุ๊กตาไปนี่สบายมากเอาละครับสำหรับกติกาชิ้นต่อไปก็คือให้ลำตัวชิดกับผนังก่อนส้นเท้าต้องชิดผนังด้วยโอเคพร้อมก้มเก็บอึ๊ดอีกทีช้าๆช้าๆเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตได้นะครับว่าพอเราเริ่มที่จะก้มตัวลงมาเก็บเนี่ยโดยที่มีกติกาว่าส้นเท้าเรายังต้องชิดกับผนังเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราจะไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้แน่นอนเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มก้มเนี่ยจุดศูนย์กลางมวลจะเริ่มหายมาด้านหน้าเราก็จะรู้สึกว่าเราจะเสียสมดุลแล้วก็มีลักษณะเรากำลังจะล้มลงไปด้านหน้านั่นเองแต่ในจังหวะที่เราไม่มีผนังอยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีบางส่วนของร่างกายเนี่ยที่จะต้องย่อแล้วก็จะชดเชยไปทางด้านหลังแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้ตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลของร่างกายยังคงอยู่บริเวณด้านตรงกลางของลำตัวอยู่ก็เลยทำให้เราสามารถก้มไปได้แต่ยังไม่หมดเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ใช้คำว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำเดี๋ยวไปดูครับว่าเป็นยังไงกันครับเอาละครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะมาทำกันนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากและทุกคนสามารถทดสอบได้ไปด้วยกันเลยนะครับก็คือเอมิลี่แข็งแรงไหมดูจากการขยับแล้วดูคล่องแคล่วว่องไวนี่ยืนตรงขวาหันไหล่ชิดกำแพงให้เท้าด้านขวาแตะกำแพงด้วยดีมากยกขาซ้ายขึ้นฮึสฮึสเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนทั้งบ้านลองทำตามไปด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เท้าขวาและไหล่ขวาเนี่ยสัมผัสกับกำแพงเนี่ยแทบจะยกไม่ได้เลยไม่สามารถยกได้สาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าถ้าทุกคนลองทำมาทำด้วยกันมายืนตรงๆและสมมติลองยกเข่าขึ้นปึ๊บจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านบนลำตัวเนี่ยจะขยับไปด้านขวาเล็กน้อยที่เป็นเช่นนี้ก็คืออะไรเพื่อให้จุดศูนย์กลางมวลมันอยู่บริเวณไหนนะ
มันก็ยังต้องอยู่บริเวณตรงกลางนะครับเพื่อให้มันเกิดสมดุลขึ้นมาได้แต่คราวนี้เมื่อสักครู่เรากลับมีผนังมีกำแพงมากันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถถ่ายน้ำหนักไปด้านตรงกันข้ามได้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับจุดศูนย์กลางมวลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะครับแล้วก็เรื่องสนุกๆแบบนี้ยังมีกันอีกในรายการวิษณุสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ